สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่ครูจะพามาชมเก๋งจีนสวยๆกันค่ะเก๋งจีนเป็นพืชตระกูลกระบองเพชรสายพันธุ์หนึ่งค่ะเป็นไม้อวบน้ำที่น่าสะสมเลี้ยงง่ายเพราะมีดอกที่แปลกๆค่ะเก๋งจีนสามารถออกดอกได้ทั้งปีสีของดอกจะแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่จะมีโดนัทอยู่ตรงกลางค่ะบางดอกก็จะมีจุดๆดอกของเก๋งจีนจะมีกลิ่นหอมฉุนๆนิดนึงค่ะส่วนใหญ่แล้วดอกเขาก็จะมี5แฉกค่ะและมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลักษณะของดอกนะคะอย่างเช่นดอกนี้คือโดนัทม้าลายค่ะตรงกลางจะเป็นรูปโดนัทแล้วก็กลีบดอกข้างๆจะมีลักษณะเป็นลายเหมือนม้าลายค่ะเก๋งจีนโดนัทปลาดาวตรงกลางก็จะเป็นโดนัทค่ะส่วนกลีบดอกก็จะมีลักษณะเหมือนปลาดาวค่ะเก๋งจีนพรมเปอร์เซียลักษณะเขาก็จะคล้ายๆพรมสมัยก่อนค่ะเราก็เลยเรียกเขาว่าเก๋งจีนพรมเปอร์เซียค่ะดอกของเก๋งจีนจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีโดนัทตรงกลางค่ะพี่ๆเพื่อนๆเก๋งจีนเขาออกดอกได้ทั้งปีนะคะเก๋งจีนก็จะมีดอกประมาณนี้แหละค่ะก็ให้พี่ๆเพื่อนๆจำไว้แค่ว่าเขาเรียกว่าต้นเก๋งจีนก็พอค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงเก๋งจีนนั้นใช้ดินที่ใช้ปลูกแตกตัดได้เลยค่ะใช้ดินโปร่งที่ระบายน้ำได้ดีโดนแดดประมาณ 50-80% ค่ะเก๋งจีนไม่ชอบแดดจัดๆนะคะสามารถเลี้ยงให้เป็นไม้แขวนก็ได้ค่ะขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะคือใช้ชำหน่อกับเพาะเมล็ดค่ะตอนแรกๆที่ปลูกเราก็ยังไม่ทราบหรอกค่ะว่าเขาเป็นเก๋งจีนพอเขาออกดอกมาเราจึงรู้ว่าอ๋อที่เราปลูกเนี่ยคือเก๋งจีนนั่นเองค่ะพี่ๆเพื่อนๆคงได้ความรู้จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะที่บ้านพี่กู๊ดยังมีอีกหลายสายพันธุ์ค่ะสำหรับแคคตัสนะคะไว้เขาออกดอกเมื่อไหร่จะนำมาอวดโฉมให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันค่ะแบ่งปันกันนะคะส่วนตัวพี่กู๊ดชอบโดนัทม้าลายค่ะมันน่ากินจริงๆเลยค่ะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่องกูลักเซเว่นชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย